ไม้ทองคำเด็กรอบเซมิไฟแนลที่ผ่านมามีทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มมีทั้งความซาบซึ้งตรึงใจบนเวทีน้องๆแต่ละคนต่างโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศและในวันนี้ก็ยังมีน้องๆอีก3คนที่ผ่านการฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีรักใครเชียร์ใครก็โหวตกันได้30คนเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือไม้ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟแนลน้องๆหลายร้อยหลายพันคนจนมาเหลือ30คนในรอบนี้ความสามารถหลากหลายจริงๆนะครับต้องขอบคุณ3ท่านนี้ครับที่คัดเพชรเม็ดงามมาให้เราได้ชื่นชมกันนะครับนั่นคือคณะกรรมการทั้ง3ท่านท่านแรกครับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวดในรอบนี้ครับน้องๆจะร้องคนละ1เพลงครับเพื่อคัด4คนเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะทำการแข่งขันในวันนี้นะครับเด็กๆทุกคนก็จะมีหมายเลขประจำตัวของตัวเองตั้งแต่ A1 จนถึง A30ผู้ชมสามารถโหวตได้เรื่อยๆที่483-8393ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วที่เราจะรู้ว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปและแน่นอนครับวันนี้จะมีอีก3หนูน้อยครับเป็นใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าและนี่คือเด็กน้อยทั้ง3คนในวันนี้A25 น้องใบบัวนอกจากจะเล่นลิเกเก่งแล้วความสามารถด้านการร้องเพลงของเขาก็ไม่แพ้ใคร A26 น้องเจ้านายขวัญใจขาแดนซ์ที่จะมาทำให้เวทีนี้ลุกเป็นไฟ A27 น้องตาโตหนุ่มน้อยเสียงมีเสน่ห์จากเมืองธาตุพนมจากเด็กๆทั้ง30คนจะมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปสู่รอบไฟนอลโดยตัดสินมาจากผลโหวตของคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศสามารถโหวตได้ตลอดทุกวันจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลพิมพ์รหัสของน้องๆแล้วส่ง SMS มาที่483-8393รักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตให้น้องๆด้วยนะคะน้องคนแรกในวันนี้ครับเล่นลิเกก็เก่งร้องเพลงก็ไม่แพ้ใครครับ A25 น้องใบบัวสาวน้อยคนแรกในวันนี้เธอไม่ได้มีความสามารถแค่การร้องเพลงลูกทุ่งเพียงอย่างเดียวแต่เธอมีความสามารถในการร้องและเล่นลิเกอีกด้วยค่ะหนูพรชนกนักร้องใครไม่ได้ผ่านชีวิตตรงแบบนี้นะผมผ่านนะผมผ่านเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีกินผมคิดคำพูดไปเยอะเลยแต่ผมพูดอะไรไม่ได้ละรู้ว่าผ่านเข้ารอบก็คือตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่นึกว่าจะมาถึงขนาดนี้ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนแรกนึกว่าเขาจะมาถ่ายแค่เราแบบว่าเล่นลิเกเฉยๆแต่ว่าก็คือได้ฟังจากคณะกรรมการจริงๆก็ตื่นเต้นค่ะไม่นึกว่าอนุจะให้ผ่านเข้ารอบค่ะก็คือณตอนนั้นเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะถ้าหนูเข้ารอบลึกๆนะคะก็จะเอาเงินไปทำฉากลิเกที่มันขาดหรือรั่วนะคะก็จะทำให้คุณครูใหม่นะคะแล้วก็จะตัดชุดกองกลางเป็นชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงค่ะอย่างละชุดค่ะจะได้เวลาแบบคนไม่มีหรือเพื่อนไม่มีก็จะให้ยืมใส่ค่ะได้เรียนกับคุณอ้วนนะคะก็รู้สึกสนุกดีค่ะเขาก็สอนเรื่องเทคนิคการร้องแล้วก็บทบาทของเนื้อเพลงค่ะว่ามันต้องอารมณ์เศร้าหรืออารมณ์แบบสนุกสนานค่ะหนูก็ขอกำลังใจจากที่บ้านด้วยนะคะขอถ้าหนูไปรอดลึกๆนะคะโหวตให้กับหนูด้วยนะคะA25 ค่ะ
ไปพบกับ A25 น้องใบบัวในบทเพลงขอให้โสดที่เธอเชิญครับยกมือวันเธอกราบกันในทั่วฟังหนูใบบัวคนนี้ฝากพวกพ้องฝากเสียงใสใสหวานซึ้งด้วยเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงดูเหมือนเกรงใจคนตามมาด้วยบางทีซื้อทั้งนมทั้งกล้วยแม่คนคนสวยเขาก็ช่วยถือไปอยากทราบว่าสาวคนนั้นเขาเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นใครถ้าเป็นแฟนฉันก็ขอโทษขอบคุณหนูน้อยแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับวันนี้ใส่ชุดกันน่ารักเลยนะลูกนะA25 น้องใบบัวสวัสดีครับลูกหลังจากวันนั้นที่มาออกรายการกับเราเป็นไงบ้างครับหลังจากวันนั้นนะคะก็งานก็เข้ามาเยอะมากเลยโอ้ดีใจจังเลยอ่ะงานเยอะขึ้นใช่ไหมลูกค่ะโอ้โหดีจังเลยแล้ววันนี้อะไรนะไปตู่ใช่ไหมมาไหมวันนี้คุณครูตู่ไม่มาค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่างานลิเกของเราเยอะครูก็ร่างกายอ่อนแอนิดนึงนะฮะงานเยอะขึ้นเนี่ย
ครูก็เหนื่อยมากขึ้นวันนี้ก็ไม่สะดวกนะฮะแต่เชื่อว่าวันนี้ครูได้ดูอยู่ตรงนี้ก็คงจะภาคภูมิใจกับลูกศิษย์ตัวน้อยคนนี้แน่ๆเลยนะครับลูกมีอะไรอยากจะบอกครูตู่ไหมตอนนี้ถ้าเกิดครูก็ดูอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ครูช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะถ้าได้ก็ดีใจมากอ้าวทีนี้ถึงเวลาที่หนูต้องขอคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศลูกขอเลยครับหนูใบบัว A25 ขอกำลังใจกับทุกคนในบ้านด้วยนะคะขอให้เข้ารอบ4คนสุดท้ายด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาไปว่าทุกๆบ้านในประเทศไทยเลยนะ นะลูกนะจะได้มีคะแนนได้เยอะนะครับผม A25 น้องใบบัวเรามาฟังเสียงของคณะกรรมการก่อนดีกว่านะครับเริ่มที่ลุงโน้ตครับเชิญครับแม่จำได้สนิทเลยหนูว่ามาทำให้ลุงโน้ตน้ำตาตกที่เนี่ยปกติลุงโน้ตเนี่ยร้องไห้ยากนะคือลุงโน้ตจะร้องไห้ตอนที่เมียด่าเท่านั้นเองนะฮะแต่วันนั้นพวกหนูมาทำลุงโน้ตร้องไห้ได้อะคือไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนโศกเศร้าแล้วทำให้ลุงโน้ตร้องไห้นะเรื่องราวมันตรงกับใจลุงโน้ตเพราะลุงโน้ตในวัยของหนูเนี่ยลุงโน้ตก็ผ่านตรงนั้นมามันโดนส่วนเรื่องการร้องเพลงลุงโน้ตว่าวันนี้หนูร้องได้ชัดถ้อยชัดคำมากกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยมันมีความมั่นใจกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยคราวนี้จะถูกหรือไม่ใช่หรือเปล่าจะได้รับโหวตขนาดไหนอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศโหวตให้น้องใบบัวด้วยนะครับ A25 โชคดีสมหวังลูกครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับในรอบนี้นอกจากการโหวตของคนไทยทั้งประเทศเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษากับน้องๆด้วยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตนะครับโดยกรรมการแต่ละท่านครับจะมีท่านละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนเต็มน้องๆคนไหนทำได้21คะแนนขึ้นไปก็ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่จะมอบทุนการศึกษากับน้องๆ 20,000 บาทครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังลงคะแนนนะครับหนูอยากได้กี่คะแนนลูกเอาสักประมาณ30เต็มก็ได้อ้าว30เต็มก็ได้เกินนี้คงไม่ได้แล้วลูกมันมีแค่30อ่ะมาลุ้นกันนะครับเริ่มที่ลุงโน้ตนี่นะฮะลุงโน้ตให้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีครับ10ค่ะ10เลยนะฮะลุงโน้ตให้เท่าไหร่ให้9คะแนนโอ้โหเยอะนะโอ้โหอ้าวมาลุ้นกันต่อครับที่ป้าสุให้เท่าไหร่ครับตอนนี้มีอยู่9จากลุงโน้ตนะครับ10หรือเปล่าให้9คะแนนเหมือนกันนะครับ9 2 18ตอนนี้มีอยู่18คะแนนแล้วห่างจาก20คะแนนนิดหน่อยมาลุ้นที่ครูสลานะครับจะให้เท่าไหร่คุณครูสลาให้เท่าไหร่ครับคะแนนสุดท้ายจากคุณครูสลา9หรือ10ให้9คะแนนรวมเป็น27คะแนนนะครับนี่คือรางวัลของคนเก่งนะฮะที่ผู้ใหญ่ใจดีอย่างทิฟฟี่อยากจะมอบให้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบทุนการศึกษากับน้องใบบัว 20,000 บาทโอ้น่ารักมากเลยนะลูกเดี๋ยวเชิญคุณพ่อด้วยนะปรบมือต้อนรับคุณพ่อด้วยนะครับนี่สวัสดีครับคุณพ่อครับได้เห็นลูกสาวร้องเพลงเขาแต่งชุดสวยๆยืนตรงนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับได้แสดงความสามารถครับขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ตู่อาจารย์สมชายแล้วก็เพื่อนๆนะที่ฝึกสอนครับครับฝึกสอนให้มาอยากจะบอกส่วนตัวอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้ไหมครับมองหน้าคุณพ่อหน่อยบอกอะไรเนี่ยก็รักนะลูกสาวแล้วลูกสาวอยากจะบอกอะไรคุณพ่อไหมก็
ขอขอบคุณคุณพ่อมากค่ะที่วันนี้มองคุณพ่อหน่อยลูกอยู่นี่ครับลางานมาเพื่อมาเชียร์หนูค่ะขอบคุณค่ะเอากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยกำลังใจให้กันและกันแต่คนแม้จะมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันแต่ก็ต้องส่งกำลังใจให้กันเสมอนะครับผมอ้าวย้ำโหวตอีกสักครั้งครับเชียร์น้องใบบัวนะฮะพิมพ์ A25 แล้วส่ง SMS มาที่483-8393นะครับผ่านไปแล้วนะครับหนูน้อยของเราคนแรกช่วงหน้าพบกับ A26 น้องเจ้านายพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไมค์ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟนอลจะได้รับเงินรางวัลจากธนาคารออมสิน 200,000 บาทและรองแชมป์อันดับที่1 2และ3ก็จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทจากธนาคารออมสินเช่นกันไมค์ทองคำเด็กครั้งที่3ครับนี่คือรอบเซมิไฟแนลนะครับผมรอบนี้30คนร้องคนละ1เพลงแล้วก็โหวตกันได้เรียกว่าตอนนี้นะฮะคนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจกับน้องๆทั้ง30คนได้เลยนะครับที่483-8393นะครับมาถึงน้องคนต่อไปนี้ครับขวัญใจขาแดนที่จะมาทำให้เวทีนี้ลุกเป็นไฟ A26 น้องเจ้านายหนุ่มน้อยคนที่2 น้องเจ้านายเป็นเด็กผู้ชายที่มีความสามารถหลากหลายเลยทีเดียวนอกจากเพลงผู้ชายแล้วเพลงผู้หญิงน้องเขาก็ร้องได้ค่ะหลังจากที่ผมออกทีวีไปนะครับก็มีการตอบรับดีมากเลยครับเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนชมครับทุกวันนี้ผมก็ยังซ้อมเต้นกับเพื่อนๆในทีมผมครับวันที่พี่ทีมงานมาประกาศผลนะครับคนทั้งโรงเรียนของผมก็มาช่วยเชียร์เป็นกำลังใจครับและผมก็บอกว่าผมผ่านเข้ารอบทุกคนต่างเฮด้วยความดีใจครับตอนแรกผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมจะผ่านเข้ารอบแต่พอผ่านเข้ารอบผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมก็ขอกำลังใจจากพี่ๆทั่วประเทศอย่าลืมโหวตให้ผมนะครับ A26 น้องเจ้านายคนนี้ไม่ทำให้เสียใจแน่นอนครับไปพบกับ A26 น้องเจ้านายในบทเพลงง่ายง่องเชิญครับเข้าทางเลยอ่ะ
สนหัวปอดผู้ใดกันหน้าเวทีก็บ่สร้างความวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมาปวนโอ้ยโอ้โหขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหเอ26น้องเจ้านายโอ้โหทั้งร้องทั้งเต้นแล้วเต้นพร้อมกับแดนเซอร์แล้วก็เดินไปด้วยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับกับเพลงไหง่องเพลงสนุกด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับน้องเจ้านายก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ารอบ30คนแล้วก็ได้มาโชว์ให้ทุกคนมีความสุขครับตอนนี้น้องเจ้านายขอคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศเลยครับผมเชิญครับก็ใครที่เป็นสายแดนสายร้องนะครับก็อย่าลืมโหวตให้น้องเจ้านาย A26 คนนี้ไม่ทำให้เสียใจแน่นอนครับสายแดนสายร้องโหวตเข้ามาสายศิลป์สายอื่นไว้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากคณะกรรมการกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างสลับสายแดนคนนี้นะฮะป้าสุเชิญครับเจ้านายสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีความรู้สึกว่าเพลงไงง่องมันสั้นมากเลยมันจบเร็วมากมันดูเพลินจนรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วเหรอเป็นเด็กที่ลงตัวทุกอย่างนะเหมือนเอาผู้หญิงกับผู้ชายใส่กระทะแล้วคนรวมกันกวนนะกวนกวนรวมกันเลยครับผมกวนรวมกันแล้วมันออกมาพอดีไม่แข็งจนเกินไปแล้วไม่อ่อนนุ่มปวกเปียกจนเกินไปมันดูพอดีพองามพอเหมาะชนะเลิศมีลูกเอื้อนต้องใส่เคยเป็นนักร้องป่ะครับแค่นี้ค่ะพูดแค่นี้จริงๆครับผมขอบคุณมากครับครับลงตัวจริงๆน้องคนนี้นะฮะมาร่วมลุ้นกันนะครับในช่วงต่อจากนี้ซึ่งรอบนี้ครับนอกจากการโหวตของคนไทยทั้งประเทศเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษครับเป็นทุนการศึกษากับน้องๆเอาล่ะครับมาลุ้นกันนะครับคณะกรรมการนะครับลงคะแนนแล้วนะครับ10คะแนนเต็มน้องเจ้านายจะได้สักกี่คะแนนมาลุ้นกันนะครับและเราก็ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ด้วยนะครับมาลุ้นคะแนนน้องเจ้านาย A26 กันนะครับคะแนนเต็ม30จะได้สักกี่คะแนนตั้งใจไว้เท่าไหร่ครับ30เลยครับ30คะแนนนะครับและตอนนี้คะแนนออกมาแล้วนะครับเชิญครับวันนี้มาเป็นตัวเลขรวมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นว่าคะแนนของน้องเจ้านาย A26 จะได้เท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ดี 30หรือเปล่า 30หรือไม่แหมแสดงจ้าแสดงว่าเป็นแฟนไม่ต้องคำเด็กติดตามทุกเทปการแข่งขันใช่ไหมฮะถ้าคะแนนที่จะได้รางวัลก็ต้องอีก1คะแนนใช่ไหมว่าไงนะฮะกองเชียร์5บวก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 เท่าไหร่มาลุ้นกันครับโอ้โห10เลยเหรอแค่บวก1ก็ได้รางวัลแล้วนะบวกเท่าไหร่ครับบวกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบทุนการศึกษากับน้องเจ้านาย 20,000 บาทครับขอบคุณนะครับ
เชิญครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่เชิญครับปรบมือต้อนรับหน่อยครับนี่กำลังใจของลูกชายคนนี้คุณแม่ครับอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้ค่ะก็ตั้งแต่เล็กที่เห็นแววของเขาตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะที่เขารักการเต้นแล้วก็ทำกิจกรรมมาตลอดแล้วก็จนแอบไปสมัครร้องเพลงที่โรงเรียนได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าด้วยความที่ชอบของเขาครับค่ะคราวนี้แม่ก็ไม่ได้เคยมีความมั่นใจในตัวลูกเลยจนกระทั่งได้มีโอกาสได้เข้ามาในรายการไมค์ทองคำตั้งแต่รอบแรกๆแล้วก็ได้เข้ารอบมาจนกระทั่งได้เห็นว่าเขามีความสามารถที่เราสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าเขาทำได้จริงๆก็ยังจะสนับสนุนเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ขอกำลังใจนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจน้องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับคุณพ่อแล้วฮะพูดอะไรกับลูกซะหน่อยครับภูมิใจเจ้านายครับที่ทำได้ครับแล้วขอขอบคุณคณะกรรมการแล้วครับรายการไมค์ทองคำนะครับที่ให้โอกาสน้องเจ้านายมายืนเวทีนี้ครับครับครับขอบคุณมากครับโอกาสดีๆบนเวทีนี้มีให้กับน้องๆเสมอนะครับเช่นน้องเจ้านายในวันนี้คุณผู้ชมเชียร์น้องเจ้านายครับพิมพ์ A26 แล้วส่ง SMS มาที่4838393นะครับโหวตได้เรื่อยๆโหวตได้ตลอดครับแม้ว่าน้องๆยังไม่ออกมาร้องเพลงก็โหวตได้ครับตั้งแต่ A1 จนถึง A30 เลยครับช่วงหน้าพบกับน้องคนสุดท้ายในวันนี้ครับจะเป็นใครต้องติดตามกันไมค์ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟแนลไมค์ทองคำเด็กครั้งที่3ครับนี่คือรอบเซมิไฟแนลนะครับ3คนด้วยกันวันนี้หนูน้อยของเราครับร้องคนละ1เพลงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โหวตกันได้เลยที่4838393นะครับน้องคนสุดท้ายในวันนี้หนุ่มน้อยเสียงมีเสน่ห์จากเมืองธาตุพนม A27 น้องตาโตหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของวันนี้ขอบอกเลยว่ามีดีที่น้ำเสียงแหบเสน่ห์ค่ะผ่านเข้ารอบสันติภูมิผมดีใจมากเลยครับไม่นึกว่าจะผ่านเข้ามาพี่เขาก็มาบ้านผมแล้วก็โทรไปหาป้าสุนารีป้าสุนารีก็บอกว่าผ่านเข้ารอบ30คนครับผู้อ้วนสอนผมหลายอย่างครับการหายใจสั้นยาวถ้าผมได้เงินรางวัลก็จะไปฝากธนาคารและก็จะเอาไปเป็นทุนการศึกษาด้วยครับคนไทยทั่วประเทศและชาวอีสานช่วยโหวตให้ผมหน่อยด้วยครับให้คนนครพนมตัวน้อยได้เป็นแซมไม่ต้องข้ามเด็กด้วยครับไปพบกับ A27 น้องตาโตในบทเพลงเล่าสู่หลานฟังเชิญครับหัว
ถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์เล่าสู่ล้านฟังบอกรักดังๆด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยอยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีแต่ถ้าเอาเป็นความธรรมชาติผมก็ร้องธรรมชาติที่เขาร้องเป็นเขาอะเอาอยู่เอาอยู่เอื้อนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เขาเอื้อนแบบเขาผมว่าเพราะตามไปพี่ตามไปคำว่าได้ยินถึงฟ้าหรือไม่ก็เพราะนะกล้าดันนะกล้าดันสิบอกหักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิทำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์เล่าสู่ล้านฟังบอกรักดังๆด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยอยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันรักษามัคคีขอบคุณน้องๆด้วยนะครับและนี่คือ A27 น้องตาโตสวัสดีครับน้องตาโตครับสวัสดีครับโอ้โหได้ข่าวว่าวันนี้น้องตาโตนี่มีกองเชียร์มาเชียร์กันเยอะเลยใช่ไหมฮะครับมาจากไหนครับกองเชียร์นครพนมครับกองเชียร์จากนครพนมขอเสียงหน่อยเลยโอ้โหมีเสื้อทีมมาด้วยนะโอ้มาไกลเลยนะมาเชียร์น้องตาโตนะครับอ้าวทีนี้ถึงเวลาต้องขอคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศแล้วลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับลูกชาวจังหวัดนครพนมและชาวไทยทั่วประเทศช่วยโหวตให้ผม A27 ด้วยนะครับให้ได้เป็นนักร้องศิลปินไมค์ทองคำติด1ใน4ด้วยครับโอ้โหขอมาดักไว้หมดเลยอ่ะนะเป็นนักร้องไมค์ทองคำนะเป็นศิลปินนะติด1ใน4ด้วยนะครับผมอ้าวมาลุ้นกันนะครับก็อย่าลืมฮะโหวตให้น้องได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการก่อนดีกว่านะครับครูสลาเชิญครับอย่างแรกเลยนะลูกถ้าหากว่าใครดูรายการไม่ว่าจะเป็นไมค์ทองคำเด็กหรือไมค์ทองคำผู้ใหญ่คณะกรรมการทุกคนก็จะย้ำว่าเวลาร้องเพลงนี่ให้เสียงเป็นธรรมชาติที่สุดและถ้าใครสงสัยว่าเสียงธรรมชาติคืออย่างไรก็คือให้ฟังไปที่เสียงพูดกับเสียงร้องเนี่ยให้เหมือนกันที่สุดวันนี้พอฟังตาโตร้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนยันตรงนั้นได้เลยนะเสียงเขาออกเป็นธรรมชาติฟังตอนตาโตพูดกับเสียงร้องเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยอันนี้คือสิ่งที่เด่นชัดที่สุดในวันนี้ลูกตาโตเริ่มต้นอาจจะมีฝืดๆหน่อยลูกเอื้อนบางจุดอาจจะยังทำไม่ได้แต่พอใจนิ่งเนี่ยทุกอย่างตาโตควบคุมสถานการณ์ไว้หมดเลยลูกเสียงยิ่งร้องยิ่งน่าฟังแล้วก็เวลาเปล่งเสียงเนี่ยกล้าใส่อารมณ์ขึ้นเรื่อยๆนี่มันทำให้เห็นมีเสียงแหบเสน่ห์ปนมา มีลูกเอื้อนที่พิเศษพิเศษตามมารวมแล้วก็เลยเข้าถึงอารมณ์เพลง
นะฮะนี่คือสิ่งที่ตาโตทําได้ลูกแล้วก็เชื่อว่าถ้าอายุเท่านี้ทําได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยวันข้างหน้าจะงดงามมากให้หนูสู้ต่อไปนะลูกนะให้กําลังใจครับคุณผู้ชมครับในรอบนี้นอกจากการโหวตของคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้น้องๆเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษครับเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตนะครับเอาล่ะครับมาลุ้นกันนะว่าน้องตาโตจะได้กี่คะแนนนะครับวางไว้สักกี่คะแนนลูก27 28 29 30นะ27 28 29 30นะครับประมาณนี้นะฮะเอาละครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการส่งต่อให้ทีมงานครับเดี๋ยวมาดูว่าคะแนนน้องตาโตจะได้เท่าไหร่ครับมาลุ้นกันครับเอาละครับคะแนนวันนี้จะขึ้นที่ตรงแท่นของคณะกรรมการแต่ละท่านเลยนะครับเป็นตัวเลขวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะหยุดที่ไหนคือคะแนนเท่านั้นครับน้องตาโตมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเริ่มที่ลุงโน้ตให้น้องตาโตเท่าไหร่ครับนี่ดูนะครับมาแล้วดีให้ตาโตครับเก้าคะแนนนะตุนไว้ก่อน9คะแนนไม่น้อยนะเยอะทีเดียวนะครับป้าสุให้เท่าไหร่ครับ10หรือเปล่าสิบหรือไม่9คะแนนขอบคุณค่ะตอนนี้2ท่านผ่านไปน้องตาโตมีอยู่18คะแนนครับมาลุ้นคุณครูสลาว่าจะให้สักกี่คะแนนนะครับคุณครูสลาให้เท่าไหร่ครับ10หรือเปล่าหรือว่า9เหมือนกันให้9คะแนนขอบคุณครับรวมเป็น27คะแนนนะครับผมมารับมอบกันเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ขอมอบทุนการศึกษาให้กับน้องตาโต 20,000 บาทยินดีด้วยนะครับลูกเอาละครับเดี๋ยวเชิญครอบครัวเลยครับเชิญครับปรบมือต้อนรับครอบครัวด้วยนะครับวันนี้มากัน3สาวเลยนะนี่อ้าวๆหอมน้องตาโตแล้วมาหอมน้องตาเล็กด้วยคนแรกก่อนคนนี้คุณยายหรือคุณย่าคะย่าค่ะคุณย่าพูดก่อนสวัสดีค่ะกรรมการทุกท่านค่ะคุณย่าหลานเป็นไงบ้างครับวันนี้เก่งมากครับดีใจกับหลานค่ะครับผมแล้วคุณย่าจะมอบสร้อยคอทองคำให้หลานได้ไหมมอบไปแล้วค่ะคุณยายบ้างคุณยายบ้างคุณยายก่อนนะคุณยายคุณยายก็ว่าโบเป็นดีใจหลายจ้ะจนน้ำตาไหลปลื้มไหมปลื้มใจไหมปลื้มใจมากค่ะเอามากอดหลานหน่อยมากอดหลานหน่อยคุณยายคุณย่าครั้งนี้คุณแม่บ้างคุณแม่ก็ดีใจด้วยค่ะเพราะรอบก่อนไม่ได้มาค่ะรอบนี้เห็นพัฒนาการน้องดีขึ้นเนาะค่ะอ้าวกอดลูกหน่อยครับผมนี่พวกเรา5คนกอดกันเลยครับผมมา4 พอ 4 พออะไรนะครับน้าพันเป็นอะไรกับเขาว่าเขาผิดเหรอที่เรารักกันดีใจเห็นครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุขนะอดที่จะแบบเข้าไปสวมกอดเขาไม่ได้มีความสุขร่วมกันครับเชียร์น้องตาโตครับพิมพ์ A27 แล้วส่ง SMS มาที่483-8393ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะมาฟังผลโหวตอัปเดตล่าสุดของน้องๆทั้ง30คนกันนะฮะรักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับไม่ต้องคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟแนลเต้นหน่อยเต้นหน่อยอ
ไม้ทองคำเด็กครั้งที่3ครับนี่คือรอบเซมิไฟแนลนะครับวันนี้การแข่งขันนั้นเสร็จสิ้นแล้วน้องๆ3คนได้ทำหน้าที่ของตัวเองเรียกว่ายิ่งใหญ่เลยน่ารักด้วยแล้วก็ประทับใจคุณผู้ชมทางบ้านแน่นอนอย่าลืมครับโหวตกันเข้ามาเยอะๆครับที่4838393พรุ่งนี้จะเป็นน้อง3คนสุดท้ายแล้วและลุงพันก็จะปิดโหวตแล้วก็จะประกาศผลด้วยว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปตื่นเต้นครับเพราะฉะนั้นแล้วรักใครเชียร์ใครโหวตกันได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ลุงพันจะทวนหมายเลขของน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคนแรกในวันนี้ครับ A25 น้องใบบัวคนต่อมาครับ A26 น้องเจ้านายและคนสุดท้ายในวันนี้ครับ A27 น้องตาโตโหวตได้เรื่อยๆครับที่4838393จนกว่าจะปิดโหวตพรุ่งนี้นะครับอ่ะเด็กๆบนเวทีวันนี้ทั้ง3คนนะฮะตอนนี้อยากรู้ผลโหวตหรือยังลูกอ่ะไปดูว่าผลโหวตล่าสุดของน้องๆ3คนนี้แล้วก็เพื่อนๆทั้งหมด30คนเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมคะและนี่คือผลโหวตล่าสุดสดๆณเวลานี้ของน้องๆที่ทำการแข่งขันในวันนี้นะคะ A25 น้องใบบัวมีผลโหวต 1,064 โหวตค่ะ A26 น้องเจ้านายมีผลโหวต 71,640 โหวตค่ะและ A27 น้องตาโตมีผลโหวต 17,766 โหวตค่ะเห็นผลโหวตของน้องๆทั้ง3คนในวันนี้กันแล้วนะคะขอสรุป4อันดับสูงสุดณเวลานี้กันเลยค่ะโอ้โหกลับมาอยู่อันดับ1อีกแล้วนะคะกับสาวน้อยคนนี้ A12 น้องจูนมีผลโหวต 72,139 โหวตค่ะว้าวเพิ่งจะโชว์จบไปก็กวาดผลโหวตไปไม่น้อยเลยค่ะกับขวัญใจขาแดนซ์คนนี้ A26 น้องเจ้านายมีผลโหวต 71,640 โหวตค่ะอันดับ3ของเราก็อยู่ในชาร์ตมาตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลยนะคะกับ A11 น้องคิวเทนมีผลโหวต 66,957 โหวตค่ะอันดับ4เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังรักษาตำแหน่งไว้ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะกับ A10 น้องน้ำผึ้งมีผลโหวต 55,315 โหวตค่ะและน้องๆในอันดับอื่นๆคุณผู้ชมสามารถดูได้ตามตารางเลยค่ะโหวตให้น้องๆที่ตัวเองชื่นชอบได้ตลอดการแข่งขันในรอบนี้เลยนะคะโหวตกันมาได้เลยค่ะแม้น้องๆจะยังไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาเด็กๆ4คนสุดท้ายที่มีคะแนนโหวตสูงสุดเข้าไปสู่รอบไฟนอลและนี่คือรายงานผลโหวตวันที่9ในรอบเซมิไฟนอลของไม้ทองคำเด็กค่ะนี่แหละครับคือผลโหวตอัปเดตล่าสุดของน้องๆทั้ง30คนนะฮะคุณผู้ชมยังสามารถโหวตได้ฮะพรุ่งนี้3คนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะปิดโหวตแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาอยู่โหวตเข้ามากันเยอะๆนะครับผมแม่วันนี้มีความสุขสนุกสนานนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านลุงน็อตเชิญยิ้มป้าสุนารีราชสีมาครูสลาคุณนวุฒิและกองเชียร์ที่น่ารักใน Workpoint Studio พรุ่งนี้ห้ามพลาดครับ3คนสุดท้ายจะเป็นใครและใครจะได้เข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปไม้ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟนอล